สวัสดีครับผมพุทธพัฒน์ศิระเรืองวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวเวลรี่นะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเหรียญ5บาทปี2562นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ตอนนี้นะครับนะหลายคนก็เพิ่งจะเห็นว่านะฮะเอาออกมาใช้กันแล้วนะฮะตอนนี้ก็ประมาณปี2563ใช่ไหมแต่เหรียญเนี่ยไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับบ้างก็บอกว่านะฮะออกมานะครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็เริ่มทยอยออกมาใช้แล้วสำหรับปีนะ5บาทปี2562นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับผมก็นะเคยได้นะครับนะปี2561มาแล้วนะวันนี้มาเป็นปี2562กันสำหรับเหรียญนี้นะครับราคานะครับที่ผมซื้อนะครับนะคือนะตกลงราคาที่1,000 บาทนะครับนี่คือเหรียญที่บอกได้เลยว่านะครับนะใครมีโอกาสรีบหาก่อนเลยนะครับเป็นโอกาสของคุณเราไม่รู้ว่าอนาคตราคาจะตกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ซื้อที่นะราคา 1,000 บาทถามว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับนะมีอะไรพิเศษครับนี้เรียกว่าเป็นเหรียญ5นะฮะปี2566นะขออภัยครับปี2562นะครับซึ่งเป็นเหรียญ5เหรียญแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ผมเจอนะรูปแบบของพระเศียรตรงก่อนหน้านั้นนะครับถ้าปี2561นะฮะสิ่งที่ผมเจอนะครับก็จะเป็นเหรียญนะ1บาทเป็นส่วนใหญ่ผมไม่เคยเจอเหรียญ5บาทเลยแต่ผมจะไปเจอนะฮะเหรียญ1บาทที่เป็นพระเศียรตรงครับด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะฮะและผมเคยเจอ1บาทเนี่ยผมเจอมาหลายร้อยเหรียญเลยนะฮะสำหรับรุ่นนี้กำลังเป็นที่ฮือฮากันในหมู่นักสะสมครับนะฮะหลังจากที่มีข่าวออกมาว่ามีการออกมาเยอะเหมือนกันครับใครที่มีโอกาสหาก่อนตอนนี้นะครับใครเจอเหรียญ5ปี62นะรีบพลิกดูเลยนะฮะเพราะถ้าออกมาเยอะโอกาสราคาตกนั้นจะตกมากๆนะบางทีอาจถึงขั้นไม่เหลือราคานะฮะเลยด้วยซ้ำอาจจะเหลือแค่5บาทธรรมดานะครับถ้านะครับ5บาทที่ออกมานะครับนะเจอทั้งนะฮะพระเศียรตรงนะฮะและพระเศียรสลับนะฮะเจอกันง่ายๆเจอกันมีทั่วไปนะครับราคาลดแน่นอนแต่ตอนนี้นะราคาเหรียญตอนนี้ร้านปานันรับซื้ออยู่ที่ 1,000 บาทครับใครนะครับนะฮะมีนะเหรียญ5ปี2562หรือนะเห็นว่ามี2563ก็เริ่มออกมากันแล้วใช่ไหมใครมีนะครับเหรียญ5บาทปี2562นะตอนนี้นะฮะออกมาตอนนี้นะพลิกดูเลยนะอาจจะได้ราคาถึง 1,000 บาทนะฮะในประวัติศาสตร์นะครับเคยมีมาแล้วนะฮะเหรียญ1บาทเนี่ยที่เคยออกมาแรกๆโอ้โหราคาเล่นกัน 2-3,000 นะร้านปานันนะแรกๆก็ประกาศรับซื้อ 1,000 บาทแต่ว่านะฮะมีคนประมาณว่าเล่นตัวเอ้ยกูยังไม่ขายหรอกปัญหายากอะไรเงี้ยสุดท้ายราคาปัจจุบันนะครับนะร้านปานันรับซื้อถ้าเป็น1บาทอ่ะรับซื้ออยู่ที่นะ500บาทด้วยซ้ำครับนะส่วน5บาทตอนนี้ออกมานะฮะออกมาตอนนี้ยังเป็นที่ต้องการของนักสะสมราคายังแรงอยู่นะฮะราคายังแรงอยู่เพราะฉะนั้นโอกาสจะเป็นของคนที่ติดตามนะ FC ของร้านปานันนะครับนะให้มีโอกาสก่อนใครเลยนะฮะราคารับซื้อเหรียญละ 1,000 บาทก่อนนะหลังจากนี้นะคอยดูนะประกาศราคาแล้วกันนะใครช้าก็ราคาอาจจะลดลงนะฮะใครมีนะติดต่อมาได้ครับสังเกตให้ดีนะครับเนี่ยง่ายๆเลยนะผมไม่ได้ซื้อที่ปี62นะแต่เพิ่งว่าเราเจอกันในปี62นะครับนะนั่นคือเหรียญ5บาทนะที่นะด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันนะครับที่เป็นแบบนี้นะฮะถ้าเป็นเหรียญที่ลึกนะฮะกาญจนาพิเศษปี39อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเสนอมานะฮะอันนั้นคือประเสียนตรงทุกเหรียญอยู่แล้วเราเน้นนะครับนะเหรียญที่ปกติหมุนเวียนนะฮะต้องสลับกันแต่พอเอิญว่าพลิกแล้วตรงกันอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็รับซื้อมาเรื่อยๆรับซื้อหลายชนิดราคาแล้วนะครับศึกษาไม่ยากครับเรื่องนี้นะฮะศึกษาไม่ยากครับนะเด็กดูก็รู้เลยว่าด้านหัวกับด้านก้อยหันขึ้นทางเดียวกันฮะนอกจากผู้ใหญ่บางคนที่คุยภาษาคนไม่รู้เรื่องแค่นั้นเองนะฮะอะไรที่ผมไม่ได้ประกาศรับนะฮะอย่านะเสนอมานะอย่างบางคนนะผมทำชิปไปเนี่ยบอกว่าพระเศียรสลับไม่เอานะรุ่นนี้นะก็ยังบอกว่ามีพระเศียรสลับมีครับมีค่ะมีอะไรก็ไม่รู้นะที่ไม่ได้ประกาศรับซื้อแล้วมาโวยนะฮะไม่รู้ว่าเกิดมาในครอบครัวแบบไหนนะถึงกล้ามาโวยได้ขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าเราคงเข้าใจตรงกันแล้วใครมีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับใน Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่นะครับมีคนติดตามอยู่ประมาณเป็นล้านคนนั่นแหละแล้วก็เกิดใครนะครับนะทาง LINE ก็ @panan888ไม่เข้าใจยังไงนะครับโทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง0540673303นะครับร้านปานันของเรานะครับนะเปิดรับซื้อของสะสมมีค่าของหายากนะเหรียญหายากเหรียญ นิยมธนบัตรโบราณเงินตราโบราณต่างๆครับใครมีก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะมาตกลงราคาครับร้านปานันเรามีหน้าร้านมีใบอนุญาตถูกต้องนะฮะไม่มีหลอกลวงนะฮะไม่มีนะฮะจกตาอะไรกันแน่นอนนะครับนะเราเปิดร้านรับซื้อถูกกฎหมายนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับนะฮะ